สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูจิสแนปคือดีใจมากที่ได้พูดชื่อช่องของตัวเองสักทีหลังจากที่เปิดชาแนลมาประมาณปีกว่าได้แต่ว่าไม่มีช่องคิดชื่อช่องไม่ออกแล้วก็ทำแต่คลิปบล็อกท่องเที่ยวเนาะวันนี้ถือว่าเรื่องงามยามดีที่โควิดมาเยือนทำให้เรามีเวลาว่างกันนะคะเราก็จะมาอัดคลิปที่มีเนื้อหาสาระให้เพื่อนๆได้ฟังกันละกันเนาะไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราเชื่อว่าอย่างน้อยๆสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้เพิ่มมากขึ้นละกันก็คลิปแรกของเราวันนี้นะเราก็จะพูดเกี่ยวกับการทำอัลสปีดุ้งที่เยอรมันซึ่งดีเทลของมันก็จะแบบอารมณ์ประมาณว่าอัลสปีดุ้งคืออะไรแล้วก็ใครที่สามารถทำอัลสปีดุ้งได้บ้างหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะมาเรียนต่อภาษามาทำอัลสปีดุ้งมาทำแบชเลอร์มาเรียนต่อปริญญาที่นี่เนาะก็ขอเอาตัวก่อนว่าเราไม่ได้เก่งภาษาเยอรมันมากแล้วก็เรื่องดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าสามารถหลังไมค์มาคุยกับเราได้แบบคร่าวๆอะไรเงี้ยเราอาจจะบอกไทม์ไลน์ได้คร่าวๆว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เดินยังไงจากประสบการณ์ส่วนตัวเน้นย้ำว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะจ๊ะจ้าอัลสปีดุ้งคืออะไรอัลสปีดุ้งก็คือระบบการเรียนอย่างหนึ่งนะคะที่จะมีการเรียนทั้ง2แบบนะคะคือเรียนทฤษฎีกับเรียนปฏิบัติเนาะซึ่งที่ไหนก็เรียนแบบนั้นแต่ว่าทฤษฎีของการทำอัลสปีดุ้งเนี่ยจะต้องเรียนที่เบรูฟชูเลยก็คือจะต้องไปโรงเรียนเหมือนแบบโรงเรียนทั่วไปเลยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นที่เรียนพักซิสก็คือเรียนปฏิบัติต้องไปปฏิบัติที่ทำงานนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรอย่างตัวเรานะคะเรียน Ausbildung als Köchin ก็จะเป็นการเรียนทำอาหารเราที่ทำงานของเราก็คือห้องครัวนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าเป็นไม่ว่าจะห้องครัวในโรงแรมหรือว่าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำที่นั่นได้นะคะหรือบางคนทำ Ausbildung als Mechaniker เกี่ยวกับพวกรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องไปโรงเรียนที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าที่ทำงานอะไรเงี้ยอย่างบางคนเขาก็ไปฝึกงานกับบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆอย่างเช่น Mercedes-Benz หรือว่า Audi เนาะก็แล้วแต่ค่ะว่าจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนเท่าไหร่หรืออยู่ในเวทีหรือว่าที่ทำงานเนี่ยเท่าไหร่อย่างช่วงเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาในการทำอัลสปีดุ้งก็อยู่ที่2ถึง3ปีครึ่งแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าบางคนก็สามารถทำฟาคัวสุงได้ก็คือแบบว่าย่นระยะเวลาลงอ่ะนั่นแหละเหมือนแบบบ้านเราก็คือแบบจบไวอะไรเงี้ยเรียนเก่งก็สามารถเก็บหน่วยกิตได้ไวแล้วก็จบไวประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออัลสปีดุ้งเราจะได้เงินเดือนจากที่ทำงานที่เราไปทำเนี่ยแกมันคือข้อดีของการทำอัลสปีดุ้งแล้วก็เงินเดือนเราก็จะอยู่ตามอาชีพที่เราทำอย่างเงี้ยเนาะอย่างถ้าเป็นกาสโตรโนมีก็คือไอ้พวกเงินเดือนอาจจะได้น้อยแต่ว่าเราจะได้ทิปจากลูกค้าด้วยก็เหมือนแบบพนักงานทั่วไปที่จะได้ทิปอะไรเงี้ยมันก็ข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าสมมุติแบบคุณจะทำอัลสปีดุ้งแบบพวกเรื่องช่างยนต์หรือว่าช่างไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยโอเคอาจจะได้แบบว่าค่าแรงสูงหน่อยแต่ว่าทิปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบหรือว่าสนใจทางไหนแต่ส่วนตัวเราก็คือมันโอเคอ่ะคือแบบเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับนึงเพราะว่าเราได้เงินเดือนไงมันไม่ต้องจ่ายอย่างเดียวอ่ะแล้วคือหลวงก็ช่วยที่ทำงานเขาก็จะออกค่าเรียนทุกอย่างให้เราเลยนะหมายความว่าแบบถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำงานอย่างเงี้ยใช่ปะส่วนตัวเราคือเป็นเราเรียนทำอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีชุดใช่ปะชุดทำอาหารหรือว่าอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆอะไรเงี้ยที่ทำงานเขาก็จะต้องซัพพอร์ตเรานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการทำอัลสปีดุ้งใครที่สามารถทำอัลสปีดุ้งได้บ้างเป็นต่างชาติทำได้ไหมแน่นอนว่าทำได้ค่ะเพราะว่านี่ก็ต่างชาติเหมือนกันไม่ใช่คนเยอรมันเนาะแต่ว่าเราจะทำอัลสปีดุ้งได้มันก็มีกดนิดหน่อยแต่สำหรับแต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันเนาะเมืองที่เราอยู่คือเราสามารถทำได้คนที่จะทำได้คือคุณจะต้องมีที่ทำงาน
คือจะต้องยื่นใบสมัครไปที่ทำงานว่าเราจะขอทำออสวิดุ้งแล้วก็พื้นฐานที่เราจะต้องมีก็คือระดับภาษาจริงๆการทำจริงๆมันสามารถแบบตั้งแต่เบสไวหรือว่าแบบระดับภาษา B2 อย่างเงี้ยก็เริ่มทำออสวิดุ้งได้แล้วหรือว่า B1 ก็เริ่มทำได้แล้วนะคะแบบพวกที่ดูแลคนแก่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ B1 ก็สามารถทำได้แล้วแต่คือส่วนตัวเราคิดว่าถ้าสมมติว่ายังระดับภาษาอยู่ที่ B1 อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจคำศัพท์หรืออะไรเงี้ยมันคือมันยากอะเวลาที่เราไปเรียนแบบในโรงเรียนแล้วก็ภาษาการเรียนอะมันจะยากขึ้นอีกนิดนึงอะส่วนตัวเราว่าถ้ามี B2 ก็คืออุ่นใจแต่ถ้าได้ C1 เลยก็คือแบบ perfect อะเออนั่นแหละนะก็ระดับภาษาก็สำคัญค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนอันดับแรกก็คือติดต่อกับเบทริฟใช่ไหมที่ยื่นที่ทำงานเนาะถ้าเขารับเราเข้าทำงานก็สามารถเริ่มทำออสวิดุ้งได้เลยนั่นแหละมาถึงเรื่องที่สำคัญพอๆกับภาษาเลยนั่นก็คือวีซ่านั่นเองจ้า เป็นเรื่องที่ฉันแบบต่อสู้กับมันมายาวนานมากกว่าจะได้วีซ่านี้มานะคะซึ่งนั่นแหละค่ะวีซ่าออสวิดุ้งสามารถทำมาจากที่เมืองไทยได้แล้วนะจ๊ะยินดีด้วยจ้าหลังจากที่ปีที่เรามาเนี่ยไม่สามารถขอวีซ่าเพื่อมาทำออสวิดุ้งได้นะคะคือมันจะมีแค่วีซ่ามาเรียนภาษาวีซ่าเรียนภาษาเพื่อเรียนต่อแล้วก็วีซ่านักศึกษาไปเลยที่แบบมาเข้ามหาลัยอ่ะแต่วีซ่าที่ทำออสวิดุ้งไม่มีจ้าคือแบบยินดีด้วยกับเด็กรุ่นนี้หนูเด็กรุ่นต่อๆไปนะคะก็รายละเอียดดีเทลนะอยากให้ไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานทูตเยอรมันนะว่าเขาแบบมีต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงๆเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ description แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่มาเรียนภาษากรณีแบบเราอย่างเงี้ยเราอะก่อนหน้านี้ต่อวีซ่ามา2ใบแล้วจ้าแม่ใบนี้เป็นใบที่3จ้ากว่าจะต่อสู้กับเขาได้คือปวดสมองมากแต่คณะก็ดีใจที่ได้วีซ่าใบนี้มาเนาะของกรณีที่บางคนมาเรียนภาษาปีแรกอาจจะได้ B1 Order Base Y ไปแล้วนะB1 หรือว่า B2 อาจจะได้ไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าขยันหรือถ้ายังไม่ได้อีกก็ต้องสู้กันต่อไปจ้ะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะก็อย่างถ้าสมมติเอาจริงๆเลยอย่างวีซ่าเรียนภาษาเนี่ยเขาให้มาตอนแรกอาจจะให้1ปีใช่ป่ะแต่อย่างเคสเราอ่ะเราได้ต่ออีกใบนึงก็ยังสามารถเป็นภาษาเพื่อเรียนต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่เมืองนะไม่ได้เหมือนกันทุกเมืองเนาะถ้าแล้วตอนนี้มันก็สามารถขอที่จะไปต่อได้หมายความว่าใบแรกได้วีซ่าเรียนภาษามาแล้วโอเคเรียนภาษาแบบชิวๆได้ B2 มาอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ไม่อยากจะไปเรียนทางมหาลัยแล้วอยากจะแบบว่ามาเบี่ยงเบนมาทางออสวิดุ้งเราก็สามารถคุยได้นะคะสามารถย้ายจากเพื่อที่จะไปต่อสตูดิโอมาเป็นออสวิดุ้งได้นะคะยืนยันว่าได้เพราะว่าส่วนตัวทำมาแล้วเนาะแต่ก็ต้องเดินกันนิดนึงแล้วแต่เมืองด้วยค่ะนะรายละเอียดดีเทลเราไม่อยากพูดเพราะว่าแต่ละเมืองไม่เหมือนกันจริงๆอย่างสมมติสตัดไฮบรอนที่อัลชแลนเดอร์เฮอร์เดอร์ที่ไฮบรอนใช่ปะกับที่เนคาซูมที่เราอยู่อ่ะก็ยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะทั้งที่แบบอยู่ติดกันอ่ะแต่แบบระบบเขาไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครอยู่เมืองไหนแนะนำไม่ต้องถามลายทางเลยค่ะเดินเข้าไปที่ Auslandbehörde หรือว่าสำนักงานคนเข้าเมืองอะค่ะที่เขาดูแลเรื่องต่างที่เขาดูแลเรื่องต่างชาตินี้ค่ะเดินเข้าไปถามเขาว่าเมืองเราต้องการหลักฐานอะไรบ้างในการที่จะทำ Auswidung แล้วเขาก็จะให้ลิสต์เรามาเลยว่าเขาต้องการอะไรบ้างเราก็แค่ทำตามนั้นแล้วเอกสารทุกอย่างครบยื่นเขากับรอเวลาเท่านั้นจ้ะแค่นั้นจบไม่มีปัญหาเนาะเขามายืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าคนที่มาด้วยวีซ่าเรียนภาษาสามารถทำออสวิดุ้งต่อได้หรือเปล่ายืนยันว่าได้ค่ะแต่ว่า
แต่ละเมืองอาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเราก็ต้องไปดูดีเทลอีกทีนึงเนาะก็วันนี้มากันแค่นี้ก่อน EP ถัดไปจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำ IELTS Freedom Excursion นะคะที่เราทำอยู่นั่นเองเนาะคือแบบจะบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกมากที่ได้ทำอันนี้โอเคอาจจะเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากจริงๆแล้วก็จะให้ดูคร่าวๆก่อนกับสิ่งที่เราเรียนนะคะนั่นแหละก็วันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกที่พูดยาวแล้วก็แบบมีเนื้อหาสาระนิดนึงเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะช่วยสนับสนุนน้องสาวคนนี้ด้วยนะคะ หรือว่าพี่สาวชาวเน็ตดีไม่ได้นะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เขียนถามมาได้แล้วกันเนาะอะไรที่เราตอบได้เราก็จะตอบเลยแต่ว่าถ้าเราตอบไม่ได้สัญญาว่าจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะวันนี้ไปแล้วเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเฮ้ยดีใจที่พูดคำนี้ด้วยอ่ะเป็นสาวชาว YouTube เลยอ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย